วัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีการแปลงไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงต่างๆนะครับเพื่อนำไปใช้งานนะครับนำไปเปิดกับเครื่องเล่นต่างๆนะครับบางทีเราโหลดเพลงที่เป็นวิดีโอจาก YouTube มานะครับแล้วไม่สามารถที่จะไปเปิดได้ในเครื่องเล่นบางเครื่องที่ไม่รองรับนามสกุลที่เป็นไฟล์วิดีโอนะครับเราอาจจะต้องแปลงไฟล์เป็น MP3 นะครับไปเปิดนะครับเราก็ต้องหาโปรแกรมนะครับสำหรับแปลงไฟล์นะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะแนะนำนะครับโปรแกรมที่ผมเคยใช้และผมก็คิดว่าน่าจะพอใช้ได้นะครับก็คือโปรแกรม Format Factory นะครับอันดับแรกก็ไปดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์เขาว่า Format Factory นะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเสิร์ชไปนะครับเว็บที่ผมจะดาวน์โหลดนะครับก็จะเป็นเว็บthaiware.com นะครับตรงนี้นะครับเป็นลิงก์ที่2ที่มันปรากฏขึ้นมานะครับเมื่อเราเข้ามาใน thaiware.com แล้วนะครับนี่ครับชื่อโปรแกรม Format Factory นะครับเป็นการเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับในการแปลงไฟล์นะครับทั้งไฟล์ที่เป็นไฟล์วิดีโอและก็ไฟล์เสียงนะครับเป็นฟรีแวร์นะครับแล้วก็ปุ่มที่สำหรับดาวน์โหลดก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มสีฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งมันก็จะลิงก์มาอีกหน้าหนึ่งถ้ามีอะไรขึ้นมาเราก็ปิดลงนะครับลิงก์มาหน้านี้นะครับมันก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นะครับตอนนี้มันดาวน์โหลดอัตโนมัตินะครับเมื่อกี้นับถอยหลังอยู่นะครับถ้าหากว่าใครที่มีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดก็จะเปิดขึ้นมาถ้าใครไม่มีนะครับมันก็จะโหลดขึ้นมาตรงข้างล่างนะครับโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ก็จะทําการโหลดนะครับอยู่ข้างล่างแล้วก็ไปเปิดดูในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับเมื่อโปรแกรมดาวน์โหลดเปิดขึ้นมาแล้วแล้วก็เลือกที่จะเก็บนะครับว่าเก็บไว้ตรงไหนในที่นี้นะครับไฟล์ก็จะบันทึกในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดและมีโฟลเดอร์ย่อยชื่อว่าโปรแกรมนะครับก็จะคลิกคำว่าดาวน์โหลดเลยนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองเปิดโฟลเดอร์เข้าไปดูนะครับนี่นะครับเข้ามาแล้วสิ่งที่ผมจะแนะนำอย่างหนึ่งก็คือโปรแกรมนี้นะครับขณะที่เราทำการติดตั้งมันจะมีโปรแกรมที่แถมมาที่เราไม่พึงประสงค์นะครับ อย่างเช่นโปรแกรมของใบตูนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะโหลดโปรแกรมนี้มาใช้นะครับไม่ว่าจะโหลดจากลิงก์ไหนก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับในเครื่องผมมีโปรแกรมโน้ต32อยู่นะครับเป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเราควรจะมีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็โปรแกรมแอนตี้ไวรัสนั้นมีการอัปเดตข้อมูลเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเป็นข้อมูลไวรัสล่าสุดนะครับแล้วก็เปิดให้ทำงานแบบเรียลไทม์ไว้นะครับต่อไปผมจะทำการติดตั้งนะครับมาดูวิธีการติดตั้งนะครับหลังจากที่เราโหลดมาแล้วก็ดับมันคลิกกด yes ได้เลยนะครับเห็นไหมครับโปรแกรมแอนตี้ไวรัสจะมองเห็นสิ่งที่เป็นภัยคุกคามอยู่นะครับซึ่งอาจจะเป็นพวกโฆษณาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแฝงอยู่กับโปรแกรมตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับผมแนะนำว่าไม่ควรจะโหลดมาใช้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอยู่นะครับก็สามารถโหลดมาใช้ได้นะครับก็จะมีการกำจัดเป็นระยะระยะนะครับในการติดตั้งนะครับตัวนี้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสเจอนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นภัยคุกคามอยู่นะครับแล้วก็กดกำจัดไปครับต่อไปแล้วก็คลิก install ได้เลยนะครับระหว่างที่ install นะครับมันอาจจะเจอโปรแกรมใบตูนะครับที่พยายามจะติดตั้งนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าในเวอร์ชันนี้จะมีติดมาด้วยไหมนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันก่อนๆอาจจะมีโปรแกรมใบตูนะครับซึ่งโปรแกรมที่เราไม่พึงประสงค์เท่าไหร่นะครับติดมาด้วยนะครับตรงนี้ไม่เจอนะครับตอนนี้นะครับการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการตรงนี้บอกว่า run format factory นะครับผมจะยังไม่รันผมจะปิดตรงนี้ก่อนกดไปก่อนนะครับหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
เราก็จะมีเห็นไอคอนอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับแล้วผมคลิกเปิดขึ้นมาเมื่อเราเปิดขึ้นมามันก็จะมีของแถมมาให้เราติดตั้งนะครับก็คือเราไม่เอานะครับแล้วก็ติ๊กออกนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันนะครับติ๊กออกนะครับไม่เอานะครับเราจะเอาเฉพาะโปรแกรมแปลงไฟล์เท่านั้นแล้วก็กดตกลงนะครับครับเมื่อเราเปิดหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งหน้าจอที่ขึ้นครั้งแรกก็จะเป็นการแปลงไฟล์วิดีโอนะครับการแปลงไฟล์วิดีโอบางทีเราบันทึกภาพจากสื่อต่างๆนะครับมาแล้วเวลาเรามาเปิดนะครับโปรแกรมบางโปรแกรมจะไม่รองรับเราก็ต้องทำการแปลงไฟล์นั้นก่อนนะครับอย่างเช่นเราไปถ่ายภาพมาถ่ายวิดีโอมาแล้วเป็นโปรแกรมตัวนี้นะครับแต่ว่าเมื่อไปใช้งานบางทีโค้ดโปรแกรมไม่รองรับเราจะต้องแปลงเป็น MP4 นะครับหรือแปลงเป็น AVI อย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมนี้แปลงได้นะครับหรือเราถ่ายวิดีโอมาเป็นนามสกุล AVI อยู่นะครับแล้วเรามาเปิดไม่ได้เพราะว่าเครื่องอ่านไม่รองรับ AVI เราจะต้องแปลงเป็น MP4 อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมนี้แปลงได้นะครับในที่นี้นะครับสมมติว่าเราโหลดวิดีโอนะครับมาจาก YouTube นะครับซึ่งเป็นเพลงแต่เราอยากจะแปลงเป็นไฟล์ MP3 นะครับไปลงไปดูนะครับสมมติว่าผมจะโหลดวิดีโอมานะครับโหลดเพลงสักเพลงหนึ่งซึ่งเป็นไฟล์วิดีโอนะครับเข้าไปดูเพลงนี้เก็บตะวันเก็บตะวันนะครับผมจะโหลดวิดีโอที่ชื่อว่าเก็บตะวันนะครับซึ่งเป็นไฟล์นามสกุล MKV อยู่นะครับผมก็คลิกดาวน์โหลดผมจะเอาไปเก็บไว้ที่หน้าจอนะครับเซฟลงที่หน้าจอดาวน์โหลดลงมานะครับตอนนี้โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือนี้นะครับเราโหลดมาเป็นไฟล์วิดีโอนะครับแต่ว่าเมื่อเราไปใช้เปิดบางทีเราไปเปิดฟังในรถนะครับอาจจะเครื่องที่อ่านในรถไม่รองรับไฟล์วิดีโอจะเปิดได้เฉพาะไฟล์ที่เป็น MP3 เราก็ต้องแปลงให้เป็น MP3 นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้เลยนะครับบรรทัดที่มีชื่อว่าเสียงนะครับแล้วก็เลือกเป็น MP3 ตรงนี้นะครับคลิกเป็น MP3 นะครับคลิกเข้าไปก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแล้วก็มาที่คำว่าเพิ่มแฟ้มนะครับแล้วก็ไปที่เดสก์ท็อปนะครับที่เราเก็บไฟล์วิดีโอไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่เก็บตะวันเพลงเก็บตะวันนะครับกดโอเพ่นนะครับเมื่อเราใส่เข้ามาแล้วนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะเพิ่มแฟ้มอีกนะครับเรามีหลายเพลงที่จะต้องแปลงครั้งทีเดียวเลยนะครับเราก็เปิดเพิ่มแฟ้มเข้าไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นโฟลเดอร์ทั้งโฟลเดอร์แล้วก็เพิ่มโฟลเดอร์ได้เลยนะครับเพิ่มเข้าโฟลเดอร์ได้เลยแล้วปลายทางนั้นจะไปแปลงแล้วเสร็จแล้วจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไดรฟ์ C นะครับซึ่งมีโฟลเดอร์หนึ่งที่ชื่อว่า FF Output อยู่ตรงนี้นะครับไดรฟ์ C เมื่อเราพอแล้วสมมุติว่าผมจะใช้แปลงไฟล์เดียวผมก็กดตกลงพอแล้วนะครับก็จะกลับมาหน้านี้นะครับเมื่อมาหน้านี้แล้วเราก็กดตรงนี้ครับคำว่าเริ่มนะครับคลิกเข้าไปโปรแกรมก็จะทำการแปลงไฟล์ที่เป็นวิดีโอนะครับของผมที่โหลดมาจาก YouTube เมื่อกี้นะครับให้กลายเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล MP3 นะครับก็จะทำการแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับไฟล์เพลง1เพลงหรือเราจะแปลงเป็นไฟล์นามสกุลอื่นๆก็ได้นะครับที่เป็นเสียงนะครับมันจะมีนามสกุลให้เลือกนะครับว่าเราจะแปลงเป็นไฟล์นามสกุลอะไรนอกจากนี้ก็มีฟังก์ชันให้เลือกนะครับแปลงเป็น JPEG แปลงเป็น PNG อย่างเงี้ยครับเราต้องดูอันนี้เกี่ยวกับพวกเอกสาร document นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานเกี่ยวกับคัดลอกนะครับคัดลอกจากแผ่นนะครับแล้วก็แปลงนะครับคัดลอกจากแผ่นคัดลอกจากบูเลแล้วก็แปลงนะครับลองใช้ดูนะครับโปรแกรมนี้นะครับลองโหลดลงมาใช้ดูนะครับแล้วก็ผมแนะนำว่าถ้าใครจะโหลดโปรแกรมนี้มาใช้นะครับโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของท่านนะครับ
ก็ควรจะอัปเดตไว้ก่อนนะครับเพื่อว่าโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ก็จริงแต่ว่าก็จะมีพวกโฆษณาหรืออะไรแฝงเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสไว้เราก็จะได้สกัดพวกสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ได้ออกในทางหนึ่งนะครับไปดูไฟล์ที่เราแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในไดซีนะครับลองเข้าไปดูไดซีแล้วก็โฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า FF Output ตรงนี้นะครับนี่ครับเพลงเก็บตะวันนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำเพลง MP3 นี้นะครับไปใช้นะครับในการเปิดในสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดฟังในรถหรือว่าเปิดฟังจากเครื่องเสียงต่างๆที่รองรับไฟล์นามสกุล MP3 นะครับเท่านี้เราก็ได้ไฟล์ที่เราต้องการแล้วนะครับครับต่อไปเราจะมาลองแปลงไฟล์วิดีโอให้เป็นวิดีโอฟอร์แมตอื่นดูนะครับบางทีเราโหลดจาก YouTube มานะครับเป็นนามสกุลดูตัวนี้นะครับว่านามสกุลอะไรนะครับตัวนี้เป็นนามสกุล MKV นะครับวิดีโอที่เราโหลดมาเป็นนามสกุล MKV อยู่บางทีเราเอาไปใช้หรือเอาไปเปิดในบางโปรแกรมนะครับจะเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นโค้ดที่ไม่รองรับที่จะสามารถเปิดได้นะครับเราต้องทำการแปลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะลองนะครับในที่นี้ผมจะลองแปลงไฟล์นามสกุลที่มีที่เป็นนามสกุล MKV ตัวนี้นะครับให้กลายเป็นไฟล์ที่เป็นนามสกุล MP4 นะครับผมก็จะมาเลือกตรงคำว่า MP4 นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่คำว่าเพิ่มไฟล์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาไฟล์วิดีโอนะครับนี่ครับที่เราโหลดมานะครับแล้วก็คลิก Open นะครับไฟล์วิดีโอก็จะเพิ่มเข้ามาในลิสต์ตรงนี้นะครับถ้าว่าเราจะเพิ่มอีกนะครับก็คลิกเพิ่มแฟ้มได้เลยนะครับเพิ่มแฟ้มไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเราจะเพิ่มทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับเราก็มาเลือกเพิ่มโฟลเดอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับที่เก็บก็ไปเก็บไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็เมื่อเพิ่มแฟ้มเสร็จนะครับผมก็คลิกตกลงนะครับเมื่อคลิกตรงแล้วก็มาที่ปุ่มคําว่าเริ่มนี้ได้เลยนะครับคลิกคําว่าเริ่มนะครับโปรแกรมก็จะทําการแปลงไฟล์ที่เป็นต้นฉบับนามสกุล MKV นะครับให้กลายเป็นนามสกุล MP4 นะครับดูนะครับก็คือง่ายๆก็คือเราอยากจะให้ปลายทางที่เราแปลงแล้วเป็นนามสกุลอะไรนะครับเราก็ไปคลิกเลือกปุ่มนั้นได้เลยนะครับคลิกเลือกปุ่มที่แปลงเสร็จแล้วจะเป็นนามสกุลนั้นๆ นะครับแล้วก็คลิกเลือกเลยนะครับเมื่อคลิกเลือกแล้วก็เพิ่มแฟ้มเข้าไปนะครับแล้วก็มาทำการกดปุ่มแปลงตรงนี้เลยนะครับปุ่มเริ่มนะครับแล้วก็รอพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งมันก็จะแปลงเสร็จอยู่ที่ว่าวิดีโอของเรานะครับว่ามีขนาดยาวขนาดไหนนะครับในตอนนี้โปรแกรมกำลังแปลงไฟล์จากนามสกุล MKV ให้ไปเป็น MP4 อยู่นะครับตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้แปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วลองเข้าไปดูนะครับในโฟลเดอร์เดิมนะครับนั้นได้ C แล้วก็โฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า FF Output ตรงนี้นะครับนี่ครับไฟล์ตอนนี้ที่เราแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองคลิกขวาดูนะครับมาที่ Property นะครับเห็นไหมครับในวงเล็บนี้จะบอกว่าเป็น MP4 นะครับ MP4 นะครับเราแปลงจาก MKV ให้เป็นไฟล์นามสกุล MP4 นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้เราก็สามารถใช้โปรแกรมนี้นะครับแปลงเพลงแล้วก็แปลงวิดีโอต่างๆได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่ต้องการจะแปลงไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงนะครับสวัสดีครับ